ป็นเวลาที่เราจะได้ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทำทุกครั้งปฏิบัติทุกครั้งหลักสำคัญเพื่อเราบำรุงความไม่ประมาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องความไม่ประมาทนี้เป็นยอดทัพแห่งธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายรวมอยู่ที่ความไม่ประมาทถ้าบุคคลผู้ใดยึดความไม่ประมาทไว้ในจิตในใจทำส่วนอื่นที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นทำที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เราทั้งหลายได้สั่งสมทำเหล่านั้นต่อเนื่องกันไปตามระดับบุคคลผู้ไม่ประมาทนั้นต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังพอสมควรแล้วเข้าใจในธรรมที่ตนได้ยินได้ฟังแล้วอันถูกต้องจึงบังเกิดศรัทธาความเลื่อมใสในธรรมเมื่อมีจิตใจน้อมไปในทางธรรมแล้วการประพฤติปฏิบัติก็เป็นเหตุให้ได้รับความสะดวกสบายจากความพอใจและความเลื่อมใสไม่มีอุปสรรคขัดข้องเพราะสติและปัญญาที่ได้พิจารณาเห็นแล้วไม่มีหนทางใดจะยิ่งไปกว่าการประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมมีการประพฤติธรรมอันถูกต้องนั้นที่จะนำความสุขมาให้เมื่อไม่มีการประพฤติธรรมแล้วหาความสุขได้โดยยากไม่ว่าโลกไหนที่เจริญเจริญเพราะการประพฤติธรรมอันเป็นส่วนดีที่เรียกว่ากุศลธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบชัดในการประพฤติธรรมซึ่งความสงสัยเช่นนี้แล้วเรามีความหวังอย่างยิ่งในการประพฤติปฏิบัติของเราคือความก้าวหน้าไปตามระดับสังคมใดหมู่ใดเมื่อไม่มีการประพฤติธรรมแล้วหาความสงบหาความเรียบร้อยไม่ได้คำว่าประพฤติธรรมนั้นมีเป็นจำนวนมากท่านแสดงไว้กว้างขวางมากเราจะเอามาประพฤติปฏิบัติชั่วระยะเดียวกันให้สำเร็จทั้งหมดนั้นเป็นไปได้โดยยากไม่จำเป็นจะต้องไปเอาธรรมะทั้งหมดนั้นเรายึดส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือนกับโลกนี้กว้างขวางไม่จำเป็นจะต้องยึดทั้งหมดจึงจะเกิดความสุขเราอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งพออยู่ได้แล้วประกอบกิจหน้าที่ปฏิบัติให้เหมาะสมเราก็อยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขตามสมควรแก่ภาวะการประพฤติธรรมก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าท่านจะชี้แจงแสดงขยายออกไปกว้างขวางสักแค่ไหนก็ตามแต่ก็มีจุดรวมมาเป็นหนึ่งได้มาเป็นสองได้แยกไปตามระดับสติกำลังที่เราพอจะยึดน้อมมาไว้ประพฤติปฏิบัติทำอันเป็นหนึ่งที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดคือความไม่ประมาท
ความไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติระลึกถึงความเป็นอยู่ของเราในปัจจุบันต้องตรวจตรองพินิจพิจารณาพิจารณาความเป็นอยู่ของเราเราอยู่ด้วยธรรมะส่วนไหนส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขหรือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราได้ความสุขสมหวังแค่ไหนเพียงไรเราก็พินิจพิจารณาดูในตัวของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ประมาทในวัยของเราเพราะคนบางคนในโลกนี้สำคัญวัยของตนเองว่ายังจะต้องมีอายุยืนนานเพราะยังหนุ่มยังน้อยอยู่แล้วเกิดความประมาทเพลิดเพลินมัวเมาลงไหลเข้าใจผิดว่าสำคัญว่าเราจะได้อยู่ในโลกนี่นาเราจะได้ความสุขที่อยู่ในโลกมุ่งหวังแต่ความสุขจากความเพลิดเพลินจากความมัวเมาด้วยอำนาจแห่งความหลงนั้นสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรทำควรสั่งสมไม่ได้ระลึกนึกที่จะฝึกฝนอบรมทำอันเป็นความสุขอันแก่นสารที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ทรงได้บัญญัติไว้เหล่านั้นนี่เรียกว่าความมัวเมาในวัยของตนความมัวเมาในความไม่มีโรคหลงลืมเพลิดเพลินในอารมณ์ภายนอกเพลิดเพลินที่อารมณ์พอใจอารมณ์ใคร่อารมณ์ยินดีในวัตถุพัสดุต่างๆโดยเนื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงเวลาโรคภัยเกิดขึ้นแล้วมีแต่ทุกข์ส่วนเดียวไม่มีสิ่งที่ปกป้องช่วยเหลือได้เลยไม่มีทางหลบหลีกเพราะเหตุนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าบุคคลไม่ควรประมาทในความที่ตนไม่มีโรคควรรักษากายของตนพิจารณาโดยอุบายแยบคายแล้วใช้ปัจจัย4ไม่ประมาทให้เหมาะสมในการปฏิบัติตลอดถึงพิจารณาแล้วสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจาสำรวมระวังจิตใจมีสติระลึกอยู่เสมอในการประพฤติธรรมเพราะประพฤติธรรมเท่านั้นที่จะนำความสุขมาให้สิ่งอื่นที่ยิ่งกว่าการประพฤติธรรมนั้นเป็นอันไม่มีสำหรับผู้ที่รู้ในธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติบังเกิดผลประจักษ์ในจิตใจแล้วจะเป็นผู้ไม่ปล่อยสติของตนให้เลินเล่อเผลอตัวมัวเมาไปในทางที่ให้เกิดความลุ่มหลงเพราะความสุขภายนอกที่โลกทั้งหลายพยายามมาเพื่อให้ได้ความสุขในภายในนั้นเป็นไปได้โดยยากอย่างยิ่งให้ได้สมประสงค์อิ่มน้ำสำราญเพียงพอเป็นไปได้โดยยากเพราะสิ่งเหล่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงแสวงหามาก่อนแล้วและพระองค์ทรงพิจารณาและประพฤติปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งอยู่ในโลกทั้งการประพฤติธรรมเทียบเทียงมาตามลำดับ
ม่ใช่ชาติเดียวและสองชาติพระองค์เกิดทุกภพทุกชาติด้วยพระองค์ตั้งใจว่าจะแสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารในด้านตาเพื่อจะให้รู้ยิ่งในธรรมนั้นนั้นพระองค์ได้ค้นคว้ามาสะสมความสุขด้วยอมิตรด้วยวัตถุสิ่งใดที่จะให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยวัตถุด้วยอมิตรพระองค์ก็พยายามทำสิ่งนั้นนะแล้วก็สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่มีขาดตกบกพร่องทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโผฏฐัพพะที่ประณีตบรรจงถึงอย่างนั้นความสุขอันแท้จริงเต็มเปี่ยมในจิตในใจนั้นหาไม่ได้เลยมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงพิจารณาเห็นแล้วหาไม่พบความสุขด้วยจุดอีกด้วยจุดพอจากสิ่งนั้นนั้นจากการมีวัตถุมีอมิตรตลอดถึงจากการมีอัตภาพร่างกายที่มีขึ้นมาที่มนุษย์และประชาชนทั้งหลายสำคัญอย่างยิ่งว่ามีความสุขแต่พระองค์พิจารณาโดยท่องแท้แล้วความสุขที่เขาว่านั่นเป็นความหลงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงถ้ามีสติไม่หลงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เรื่องกระทบกระเทือนเรื่องคลุกคลีเรื่องมัวเมาเรื่องกระทบกระเทือนทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสะอาดแต่เรื่องบริสุทธิ์เรื่องปลอดโปร่งเรื่องปลดปล่อยมีแต่เป็นเรื่องผูกมัดสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างสิ่งนั้นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความหวงแหนเป็นเหตุให้เกิดความปรารถนาเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาทกันแย่งชิงกันไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสาระแก่นสารอันแท้จริงพระองค์จึงได้สละสิ่งเหล่านั้นมาอาศัยความสุขในทางปราศจากอมิตรคือทางธรรมอบรมจิตใจให้มีธรรมประจำเป็นสรณะเป็นที่พึ่งธรรมที่พระองค์อบรมนั้นก็คืออบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาอันเป็นมรรคาคือหนทางที่จะทำจิตใจให้ฉลาดเพื่อจะได้รื้อถอนสิ่งที่เหตุปัจจัยอาศัยความไม่รู้จำเป็นจะต้องให้รู้ตามความเป็นจริงด้วยอาศัยการประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคเพียรด้วยความอดทนด้วยความไม่ดิ้นรนสงบเสงี่ยมหาที่สงบสงัดวิเวกเมื่อพระองค์ได้พบความสงบในทางกายและทางจิตใจแล้วพระองค์ก็ได้ประสบความสุขเป็นคู่กันไปแม้แต่ความสงบเล็กๆน้อยๆจากภายนอกด้วยอาศัยอบรมสมาธิที่เรียกว่าวิวิจเจวกาเมหิวิวิจเจวะอกุศเลหิสงบจากอารมณ์ภายนอกทางกามและพัสดุกามที่พระองค์ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสละออกทิ้งแล้วพระองค์เข้ามาประพฤติปฏิบัติพระองค์ก็เห็นความสุขความอิ่มไม่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยอามิสไม่ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยวัตถุ
ไม่ต้องเกี่ยวเนื่องใดๆไม่ต้องเกี่ยวเนื่องโดยอัตภาพร่างกายเมื่อเรายังแบกอัตภาพร่างกายคือขันธ์ 5เหล่านี้อยู่ความสงบสุขที่เรียกว่าวิวิเทวะไม่บังเกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้แล้วความวิเวกความสงบทางจิตใจก็มีขึ้นเกิดขึ้นความสุขก็มีขึ้นความผ่องใสในจิตในใจก็มีขึ้นพระองค์ก็น้อมจิตใจเพื่อประพฤติปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทตัดความมัวเมาในความไม่มีโรคตัดความมัวเมาในชีวิตตัดความมัวเมาในไวัยไม่ได้คำนึงถึงว่าพระองค์อยู่ในวัยนั้นวัยนี้พระองค์ไม่ได้นึกคำนึงถึงว่าชีวิตจะอยู่ไปอีกนานคอยเวลาเท่านั้นก่อนเท่านี้ก่อนจึงจะฝึกคอยจะอบรมเวลานี้กำลังต้องการสนับสนุนเพลินด้วยวัตถุด้วยอามิสเสียก่อนพระองค์ไม่ได้คำนึงถึงเพราะพระองค์พิจารณาเห็นสิ้นสงสัยในเรื่องความสุขในทางอื่นไม่มีเหลือในจิตใจของพระองค์แม้แต่น้อยแต่พระองค์ยังเพียงแต่ยังไม่รู้จักทางออกจากสิ่งที่พระองค์รู้แล้วเห็นแล้วว่ามันทุกข์อย่างแท้จริงให้พ้นไปจากทุกข์เหล่านั้นพระองค์จึงพยายามบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้เกิดสติและเกิดปัญญาพิจารณาหาทางออกเมื่อพระองค์ได้พบปฏิปทาการปฏิบัติด้วยจิตภาวนาเจริญสมถะภาวนาได้รับความสงบวิเวกเห็นความสุขพอสมควรแต่ก็ยังไม่สิ้นเชิงเมื่อออกจากความสงบนั้นแล้วทุกข์ก็กลับขึ้นมาอีกพระองค์ก็นำไปพินิจพิจารณาทุกข์ที่เกิดขึ้นยังไม่สิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะกิเลสอันอาศัยที่ติดอยู่ในจิตใจที่อาศัยเราไม่ได้พินิจพิจารณาชำระอุปกิเลสที่มีอยู่ณภายในพระองค์จึงอาศัยพินิจพิจารณาตั้งแต่สรีระร่างกายส่วนรูปแยกไปตามลำดับส่วนเวทนาส่วนสัญญาส่วนสังขารส่วนวิญญาณที่มีอยู่ในธาตุในขันธ์พระองค์ทราบชัดในส่วนสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่น้อยทุกทั้งหลายต้องอาศัยการเกิดขึ้นด้วยอาการมีขันธ์ 5มีสังขารเป็นในช่างผลิตขันห้าขึ้นมาให้เป็นภาระหมุนเวียนเป็นกงจักรอยู่ไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะฉะนั้นพระองค์พิจารณาเห็นสังขารตัวโรงงานผลิตอันเป็นปัจจัยอาศัยแล้วพระองค์ก็ทำลายสังขารเหล่านั้นด้วยวิชาคือความรู้ไม่หลงปรุงแต่งขึ้นมาอีกเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ที่หลงในสังขารเหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อมันรู้แล้วเมื่อเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วเกิดเบื่อหน่ายแล้วจิตดวงไหนเล่า
ที่จะเข้าไปอยู่ในกองทุกข์นั้นอีกและเข้าไปหลงเหตุปัจจัยที่ให้ทุกข์เกิดนั้นอีกไม่มีแล้วพระองค์ก็ทราบชัดเพราะจิตนั่นเป็นผู้หลงและจิตนั่นเป็นผู้รู้เมื่อจิตหลงอยู่พระองค์จะไม่ทราบหรือว่าพระองค์ยังหลงอยู่เมื่อจิตลุดพ้นแล้วพระองค์จะไม่ทราบหรือมันลุดพ้นแล้วเหมือนกับเราทั้งหลายผู้เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งมีประจำตัวของเราเราจะไม่รู้หรือว่าเรามีโรคเพราะโรคนั้นไม่ได้นิ่งอยู่เฉยเมื่อมันมีแล้วก็ทำให้มีเวทนามีทุกข์ขึ้นไม่สะดวกขัดข้องในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราพบนายแพทย์ผู้ฉลาดผู้วิเศษให้ยารักษาทำการรักษาโรคนั้นหายไปเราก็ต้องรู้เองว่าโรคหายไปเดี๋ยวนี้โรคไม่มีแล้วชั้นใดก็ดีองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์พ้นจากโรคคือทุกข์ภายในวัฏสงสารโดยอำนาจแห่งปัญญาที่พระองค์ได้พิจารณาเห็นชัดไม่มีเศษเหลือแล้วพระองค์ก็ทราบชัดว่าพระองค์ได้รู้แล้วทุกทั้งหลายได้สิ้นแล้วการที่จะปฏิบัติให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นให้สูงที่สุดไม่มีปฏิบัติอีกเพราะมันสุดแล้วพระองค์อาศัยความเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามอยู่เสมอจึงได้รู้ตามความเป็นจริงได้ประสบความสุขอันแท้จริงเราทั้งหลายธรรมเหล่านี้พระองค์ได้ทรงประกาศแล้วมีอยู่แล้วเราทั้งหลายจะไม่รู้ได้อย่างไรของมันมีอยู่ถ้าหากเราทั้งหลายสนใจตั้งใจปฏิบัติจริงมีทั้งตัวจริงที่ปรากฏขึ้นในตัวของเรามีทั้งชี้แจงแสดงแนะนำพาธรรมประพฤติปฏิบัติมีทั้งสำนักปฏิบัติมีทั้งที่เราจะศึกษาได้จากตำรับตำราเมื่อได้จากตำรับตำรามีทั้งศึกษาได้จากการได้ยินได้ฟังมีทั้งที่จะเรานำมาใช้ปฏิบัติมีอยู่จริงมีอยู่ในตัวของเราในตำรับตำราทั้งหมดการได้ยินได้ฟังทั้งหมดมีตัวจริงยืนยันอยู่ในตัวของเราเช่นพระองค์ทรงแสดงอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกข์ไม่มีในตัวของเราอย่างไรเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วความเจ็บความปวดความคำค่าแก่ชราสุดโทรมต่างๆมีอยู่ตลอดเวลาความหิวโหยนี่ความทุกข์ทางกายส่วนความทุกข์ทางใจก็มีความทุกข์ใจอยู่อีกคับแค้นใจเศร้าหมองใจมีอยู่ตลอดอยู่เสมอแต่เราทั้งหลายยังไม่ได้เรียนกันเลยอ่านไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเราพยายามเรียนตามที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้คือการปฏิบัติกำหนดรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงแสดงธรรมทั้งหลายมาจากเหตุไม่ใช่มีแต่ทุกข์อย่างเดียวถ้ามีแต่ทุกข์อย่างเดียวเวลามันหายไปแล้วมันก็แล้วไปแต่มันมีเหตุผลิตทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอีกผ่านไปแล้วก็มีขึ้นอีกผ่านไปแล้วก็มีขึ้นอีกไม่มีที่สิ้นสุดมันมาจากเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดเห็นทุกข์ที่มีอยู่ในขันธ์ของเราแล้วทุกข์มันต้องมีเหตุเหตุคืออะไรเหตุคือจิตที่
ไม่ได้ฝึกและไม่ได้อบรมจิตที่ยังไม่ฉลาดเรียกว่าอวิชชานี่เองเพราะฉะนั้นเมื่ออบรมจิตให้ฉลาดไม่ต้องอาศัยขันธ์ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้โดยแต่ก่อนสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรกับเราหรือเป็นเสมือนที่พึ่งของเราแต่มาพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มิตรเสียแล้วเขาไม่เคยเมตตาปรานีเราเลยเขาไม่เคยเอื้อเฟื้อเลยมีแต่เราไปเอื้อเฟื้ออยากให้เขาอยู่ด้วยอยากจะอาศัยอยู่กับเขาจะต้องหามาชดใช้เป็นทาสเขาทุกอย่างรับใช้เขาทุกอย่างต้องหามาทนุบำรุงทุกอย่างกระทบกระเทือนแสนสาหัสทุกวันทุกเวลาไม่ได้มีเวลาปลอดโปร่งเพราะจะต้องหามาชำระเป็นหนี้เขามีสิ่งใดก็ต้องมาบำรุงให้เขาอยู่กับเราได้นั่นเมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วเราเห็นตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้ทุกอย่างเมื่อเราเห็นตามแล้วเรียกว่าสาวกะคือสาวกผู้เห็นตามผู้รู้ตามและปฏิบัติตามเมื่อเราเห็นชัดแจ้งไม่มีทางออกไม่มีทางเถียงไม่มีแก้ไขแล้วจิตของเราก็จำนนเรียกว่าเชื่อมั่นเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเห็นชัดในจิตในใจเห็นทั้งความนิพพิทาและความเบื่อหน่ายทั้งทุกข์แล้วก็เห็นทั้งทางสุขไปพร้อมกันด้วยเห็นทั้งทางสงบเห็นทั้งสติปัญญาที่รักษาให้จิตใจนั่นสงบไม่ได้เกาะเกี่ยวในสิ่งที่ทุกข์แม้แต่น้อยเลยเลยทุกข์เหล่านั้นกลายเป็นอนัตตากลายเป็นเวทนาอนัตตาความรู้ความหมายทุกข์เหล่านั้นก็กลายเป็นแต่สัญญาอนัตตาความปรารถนาทุกข์เหล่านั้นก็กลายเป็นสังขาราอนัตตาสิ่งที่รู้เข้าไปพัวพันอยู่ในทุกข์เหล่านั้นกลายเป็นวิญญาณอนัตตาไม่ใช่อัตตาแต่ก่อนเป็นของเราทางนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแจ้งชัดแล้วมันเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเพราะฉะนั้นท่านแสดงไว้ว่าที่เป็นไปไม่ได้บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่ได้ฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องเห็นแจ้งชัดแล้วว่าเห็นรูปเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นตัวตนของเราสังขารเป็นตัวตนของเราวิญญาณเป็นตัวตนของเราเป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิที่ได้ฝึกฝนอบรมแล้วที่จะยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนแต่ส่วนปุถุชนผู้ไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมความเห็นให้มันตรงถูกต้องย่อมเป็นไปได้ที่ยึดถือว่ารูปเป็นของตนเวทนาเป็นของตนสัญญาเป็นของตนสังขารเป็นของตนวิญญาณเป็นของตนเพราะเขาไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปกว่านั้นว่าเป็นตัวตนเขาจำเป็นจะต้องยึดสิ่งเหล่านี้ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับตรับฟังเชื่อฟังปฏิบัติตามได้ความรู้เห็นมีทิฏฐิอันตรงถูกต้องแล้วย่อมไม่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุใดเพราะอริยสาวกนั้นอบรมปัญญาสามารถกำจัดอวิชชาที่ความปกปิดหนทางที่ออกจากทุกข์นั้นได้ได้ความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพินิจตรวจตรองพิจารณาให้ละเอียดแล้วเราสามารถเสียรู้ได้เห็นได้แต่เราทำยังไม่พอยังไม่ทั่วถึงได้ส่วนหนึ่งขาดส่วนหนึ่งรู้ส่วนหนึ่งไปขาดส่วนหนึ่ง
ถ้าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีพยายามสอดส่องตรวจพินิจพิจารณาขันธ์อันนี้นับตั้งแต่รูปขันธ์เป็นต้นให้รู้ความจริงจนถึงฐานแห่งความจริงที่เกิดที่มาที่เป็นอยู่ผลที่สุดที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นความจริงทุกอย่างที่ว่ารูปนี้ก็คือธาตุสี่เราก็ตรวจจองตั้งแต่มันมาของรูปมันก็มาจากภายนอกทางนั้นมันไปของรูปมันก็ไปสู่สภาพเดิมมาจากความไม่มีปรากฏขึ้นมาชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นก็สลายไปสู่ความไม่มีไม่เป็นสิ่งที่มั่นคงเหมือนกับเป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีเป็นของสลายไปแล้วความสุขที่เราหวังล่ะมันเหลือตรงไหนมันก็ไม่มีอีกเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วความอุปทานหรือยึดถืออะไรเล่ามันก็ไม่มีอุปทานความยึดถือเพราะไม่ทราบว่ายึดเอาอะไรมาเป็นอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้ความรู้เหล่านั้นกลายเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกอบรมปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันไปวันหนึ่งหนึ่งเราก็จะได้รู้อย่างหนึ่งนั่นหนึ่งรู้เมื่อรวบรวมความรู้แต่ละอย่างแต่ละอย่างสอบสองพินิจพิจารณาตรวจแต่เรามีระเบียบตั้งกติกาใจตัวของเราเองในการปฏิบัติเราจะรู้ส่วนไหนส่วนไหนจะพอที่จะรู้ได้เราก็กำหนดเช่นว่ารู้ตัวส่วนใดส่วนหนึ่งรู้ความผิดรู้ความถูกเราก็สังเกตรู้ส่วนไหนที่นำทุกข์มาสู่จิตใจของเราเราก็รู้ทีหลังเรารู้หนักเข้าเราก็เบื่อหน่ายเราก็หลีกปล่อยทิ้งสิ่งที่นำทุกข์มาให้สิ่งไหนได้ความสุขเราก็รู้เพราะเรารู้ตัวเราสังเกตไปสังเกตไปความสุขเหล่านั้นเรื่องความสุขในทางธรรมไม่ต้องไม่ได้อาศัยอมิตรที่มันผลิตขึ้นในจิตเองเราก็รู้อีกเราอาศัยความสุขอันนี้เป็นกำลังในการค้นคว้าในการปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วทำไมมีความสุขมีแต่ความทุกข์เหมือนคนเจ็บคนป่วยเขาร่างกายอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถจะสร้างกำลังในกิจการงานด้วยกายนั้นได้ฉันใดก็ดีถ้าจิตมีแต่ความกระวนกระวายอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่การงานของจิตนั้นได้เพราะฉะนั้นจิตที่จะทำการงานหน้าที่ของจิตนั้นได้นั้นจะต้องมีกำลังอย่างน้อยให้มีความสุขที่เกิดขึ้นจากความฉลาดในการที่รักษาจิตของตนไม่ให้มีสิ่งกระทบกระเทือนคือให้ความสงบถ้าจิตได้รับความวิเวกความสงบจากการอบรมจิตตามพอสมควรความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าความสงบนั้นไม่มีกิเลสแม้แต่น้อยมาก่อกวนก็เป็นความสงบอย่างยิ่งเพราะท่านจะเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอย่างยิ่งคือความสงบการทำจิตใจให้สงบจิตใจนี่ไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วมันพอมันไม่มีไม่ต้องบริโภคไม่ต้องนุ่งห่มไม่ต้องสร้างบ้านสร้างเรือนที่อยู่อาศัยสะสมเข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆให้เป็นภาระเป็นจิตใจโดยเฉพาะเราทั้งหลายควรพยายามให้ถึงสิ่งที่เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ควรท้อถอยการพยายามไปถึงซึ่งความสำเร็จนั้นจะต้องมีปรมีขันติปรมี
ต้องอดทนบ้างถ้าไม่อดทนแล้วมันก็จะไม่ถึงวิริยะบารมีจะต้องมีความเพียรพยายามถ้าไม่มีความเพียรพยายามแล้วจะเกิดความประมาทขึ้นมาเล่อเล่อขึ้นมาเราก็จะเดินถอยหลังจะไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นต้องมีขันติต้องมีวิริยะต้องมีสัจจะต้องมีอธิษฐานในจิตในใจด้วยเพื่อเราทั้งหลายจะได้ทำการก้าวหน้ามาตามลำดับเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ในใจนำมาใช้ประพฤติปฏิบัติตามอาศัยความไม่ประมาทก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควรแก่เวลา